ธรรมะสวัสดีไลฟ์ธรรมะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมะสวัสดีไลฟ์นะคะประจำวันอาทิตย์นะคะวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนแต่เป็นสัปดาห์ที่1ของเดือนมิถุนายนนะคะทำให้จริงๆแล้วเราจะต้องพูดคุยกันในธรรมศาลากับบรรยากาศของคนที่ตั้งครรภ์นะคะที่อาจจะมากับครอบครัวมากับญาติมากับคุณพ่อนะคะแต่วันนี้เป็นอีกรูปแบบนึงนะคะที่เราจะได้มีจิตประพัดสอนตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์เป็นจิตประพัดสอนที่นอนในครรภ์แล้วตอนนี้กำลังนอนอยู่ในครรภ์ของโลกใบนี้นะคะธรรมะสวัสดีคุณยายค่ะธรรมะสวัสดีอ้อมคุณยายนะอยากมีกล้องไว้ตรงหน้าผากอ่ะพระหลานเนี่ยนะมันอาการประมาณทักยายแหกปากมานะอาทาราเด็กยังนั่งไม่ได้ก็นอนไปก่อนเนี่ยอาจารย์คือถ้ากล้องจับได้อยากให้รับหน้าเด็กๆจริงๆนะคะถ้าย้ายมุมกล้องได้เนี่ยช่วยมาสักตรงนี้สักอันหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยในสัปดาห์ที่1เนี่ยเราจะเป็นจิตประพัดสอนตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์ซึ่งอ้อมว่าคุณพ่อคุณแม่และเด็กๆนะคะหลานๆที่อยู่ตรงนี้ก็คงผ่านวันอาทิตย์แบบนั้นมาแล้วแล้วสัปดาห์ที่3จะเป็นโรงเรียนพ่อแม่ที่เราไม่ได้มีไว้เพื่อสอนลูกแต่เอาไว้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่อ้อมต้องจัดรายการทำการเด็กแบบเฮ้ยให้น้องเฮ้ยหลานนี่นะจะบอกอะไรให้นะเรามีตั้งแต่เด็กสุดไปจนถึงแก่สุดนั่งอยู่แล้วก็นั่งยิ้มยิ้มไปเถอะเพราะว่าทุกคนมาด้วยวิธีการป้องกันในโควิด-19 อย่างดีแล้วนะคะมีนัดไว้ประมาณ22ครอบครัวแล้วก็ไม่แปลกหรอกนะยายจะบอกว่าไม่แปลกเลยที่เด็กๆจะส่งเสียงไปกับยายด้วยเพราะมันเป็นก็เราอยู่กับเด็กอะขอลูกหน่อยได้ไหมขอลูกหน่อยได้ไหมคือน่ารักมากนะคะคือถ้าเราได้เห็นน่ะแทบจะเรียกว่าบูเลยอะน่ารักเลยมาให้ยายอุ้มหน่อยจ้ะโอ้โหฮัลโหลเหยียบอกยายเลยเนี่ยดูสิอ่ะกล้องไหนดีดูสิคะหยุดเลยนี่ไงเด็กมันก็ต้องส่งเสียงนี่ไงดูสิอวดหน่อยอวดหน่อยมันเป็นธรรมชาตินะคะเรียกลูกว่าอะไรลูกนโมนโมชื่อนโมนโมผู้ชายเหรอลูกนโมผู้ชายค่ะนโมผู้ชายกี่วันแล้วอ่ะจะ5เดือนแล้วค่ะเหรออ่ะก่อนโควิดนี่ใช่ไหมนี่กี่วันคะ27วันฮัลโหลชื่ออะไรอ่ะดูสิเดี๋ยวขอทักหลานนะนอนนิ่งมากเลยโอ้ไม่ได้มาลาคลอดยายเพราะยายไปอยู่หุบเขาสิเนี่ยดูสิไหนกล้องไหนเด้อมาทางนี้อวดหลานอวดหลานนี่ดูกล้องนี้ลูกดูสิพี่อ้อมเขาไม่มีทางมีเลยไม่ต้องให้เขาอุ้มเลยเดี๋ยวยายอุ้มทุกคนเดี๋ยวยายอุ้มทุกคนเลยตอนที่คลิปผมแต่อยากโชว์ว่าเล็กสุดคนไหนอะลูกคนไหนที่เล็กสุดอันนี้27วันใช่ไหมคะอันนี้กี่วันเดือนหนึ่งใกล้ๆกันมาที่ทาราอ๋ออันนี้เล็กสุดเหรอนี่27วันอันนี้27ตายนี่เขาเรียกว่าแบ่งๆไล่ๆกันเลยนะฮะเป็นทีมเวิร์คพวกนั้นกี่วันลูก3เดือนก่อนโควิดโอ้โหทารามหายาก็ถ้าเกิดว่าอันนี้หลานกำนันคิวหลานสมชายอ๋อเหรอคะอันนี้เหลนอันนี้เหลนตายตัวแดงดำเหมือนใครวะเหมือนพ่อมันอ่ะพ่อก็เลยนี่ดูลูกหลานกำนันคิวสมชายดูสิหลับปุ๋ยเลยนะคะก็มองไปตาเข้ามัวแต่ไปทำงานเป็นกำนันคิวที่ภูเขาดูเวลาเราดูเด็กนะคะเราจะเห็นความน่ารักนะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้สำหรับใครที่ติดตามรายการเราอาจจะมีเสียงนะคะมากกว่าเสียงอ้อมเสียงคุณยายแต่เราจะได้ยินเสียงเด็กซึ่งเป็นเสียงของธรรมชาติมากๆใครที่เคยรู้สึกว่าเคยไหมคะถ้าอ้อมถามคุณพ่อคุณแม่ตรงนี้ก็ได้วันที่เรายังไม่มีลูกวันที่เรายังไม่มีลูกของเรานะและหลานของเราเราได้ยินเสียงเด็กรับกันซื่อๆเลยเรารำคาญไหมเวลาเด็กร้องใครรำคาญยกมือไม่รำคาญไม่ตอนไม่คือเดี๋ยวดิเราหมายถึงตอนที่ยังไม่มีลูกและหลานของเราเวลาที่เราได้ยินเสียงลูกหรือหลานคนอื่นบนเครื่องบินบนรถไฟ ในห้างในโต๊ะข้างๆใครรำคาญยกมือเลยค่ะซื่อๆอ้อมเป็นคนหนึ่งที่เคยรำคาญเพราะว่าอะไรเพราะเรารู้สึกมันหนวกหูใช่ไหม
แล้วพอเราลำคาญเสร็จเราจะรู้ทำไมพ่อแม่ไม่ดูให้ดังมันร้องดังเบาๆวะบางทีเราคิดต่อแบบนี้ถูกไหมแต่พอถึงจุดหนึ่งพอเป็นลูกเราเราลำคาญไหมพอลูกเราใช่ไหมคะแล้วอีกอย่างหนึ่งพอเป็นลูกเราเราไม่ลำคาญแล้วเรายังเผลอเขินด้วยและกังวลแทนคนอื่นใช่ไหมว่าเขาจะลำคาญหรือเปล่ามันมีภาวะแบบนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้อ้อมเคยเป็นนะคะว่าเวลาได้ยินเสียงร้องค่ะยายเมื่อก่อนจะลำคาญเพราะจริงๆไม่ว่าจะเสียงอะไรที่เราไม่อยากได้ยินเราจะลำคาญหมดเด็กหรือไม่เด็กแต่พอถึงจุดหนึ่งไม่ใช่ว่าเรายอมรับได้แต่พอเราเข้าใจว่าเสียงเป็นแค่เสียงมันดีขึ้นเยอะเลยนะคะคือมันก็เป็นอีกหนึ่งของการพัฒนาสติปัญญาของผู้ใหญ่ทุกคนด้วยนะสมมติถ้าบอกว่าคุณยายได้ยินเสียงเด็กคุณยายก็จะบอกว่าเนี่ยเป็นปัจจุบันผู้ใหญ่ต้องกลับไปดูเสียงเด็กร้องเนี่ยคือปัจจุบันที่ผู้ใหญ่ต้องกลับไปดูไม่ใช่ไปบอกว่ารำคาญหรือไม่รำคาญแต่ดูว่าเขาปลอดภัยไหมและไอการเข้าไปใส่ใจในการมีชีวิตที่ดูแลใครสักคนหนึ่งมันจะยอมรับได้หมดละลูกทั้งข้อเสียและข้อดีของคนคนนั้นซึ่งมันทำให้ท่าทีที่เรามีต่อคนข้างหน้าเปลี่ยนไปเลยนะคะสมมติว่าเคยขึ้นเครื่องบินใช่ไหมคะแล้วเวลาถ้าเป็นเมื่อก่อนเราได้ยินเด็กร้องอาจจะหันไปแบบเมื่อไหร่จะหยุดคือเราไม่ได้ตั้งใจนะทำให้น้อยที่สุดเอาว่าถ้าพ่อแม่เขาเห็นนะเขาก็กดดันว่าแบบเขาก็กดดันว่าลูกก็ร้องห่วงลูกอยู่แล้วว่าลูกเขาจะไปรบกวนคนอื่นคนเป็นพ่อแม่น่ะก็กลัวว่าลูกจะไปทำให้คนอื่นรำคาญซึ่งพ่อแม่ก็คิดเองด้วยนะพ่อแม่ก็คิดเองพ่อแม่จะต้องเหนื่อยทำไมในการที่จะกลัวก็เพียงแต่ใส่ใจกับลูกเราอย่างพร้อมที่จะช่วยลูกเราถ้าเต็มที่เลยคุณแม่ว่าคนอื่นก็ช่วยเลี้ยงด้วยซ้ำใช่ใช่ใช่คือเนี่ยสำหรับใครที่รู้สึกว่ามีอาการที่รำคาญนะคะเดี๋ยวลองคุยกับคุณยายดูว่ามันมีวิธีอะไรไหมเพราะว่าพอเราเปลี่ยนท่าทีได้ไม่รำคาญเขาสายตาที่เรามองกลับมันเหมือนเราพยายามที่จะบอกเขาว่าขอกับเอ็นดูหรือว่าแบบเข้าใจเขานะพอมันเปลี่ยนไปอ่ะตัวพ่อแม่เองก็ไม่เกรงด้วยนึกออกไหมคะก็จะรู้สึกว่ามันง่ายกับการที่เขาจะเผชิญกับอะไรบางอย่างการที่จะมีสติรู้อยู่กับปัจจุบันนะคะคุณยายคือการมีปัจจุบันขณะที่เป็นเวลาที่เรารู้อยู่เนี่ยเราจะมีการยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างคนที่ไม่รู้ว่าคือคนที่ไม่มีสติเนี่ยมันจะคาดหวังกับสิ่งที่ตัวเองจะต้องเข้าไปยอมรับแต่คนที่มีสติแล้วเนี่ยเขาจะไม่คาดหวังเพราะเขารู้ว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะปฏิบัติต่อใจของเขาได้ในสิ่งที่เขาเข้าไปตรงนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นความเข้มแข็งด้านในมันจะทำให้เราจัดใจเราและเข้าใจสิ่งที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องนั้นสติมันเป็นกุญแจดอกสำคัญมากที่พ่อแม่เนี่ยจะต้องทำเรื่องเนี่ยครอบครัวแห่งสติหรือ mindfulness family คือเราต้องฝึกเลยว่าเสียงลูกร้องเป็นเสียงเตือนให้เรากลับมาที่ลมหายใจเสียงลูกหัวเราะก็เป็นการเตือนให้เรากลับมาที่ลมหายใจอาบน้ำลูกสัมผัสลูกมันก็ด้วยลมหายใจแห่งสติของพ่อแม่และการสัมผัสมันจะมีมิติของการเชื่อมโยงที่มันมีความไม่ประมาท มันลึกจนกว่าเราจะมาปฏิบัติลึกๆเราถึงจะรู้ว่าอ๋อเสียงก็สักแต่ว่าเสียงมันต้องใช้การปฏิบัติที่ยาวนานแต่ว่าตอนนี้ลูกเป็นเหมือนอารมณ์กรรมฐานของเราอ่ะเราจะจดจ่อเขาเท่ากับเราจดจ่ออยู่กับลมหายใจแห่งสติของเราทีเดียวซึ่งนั่นเนี่ยหมายถึงว่าพ่อแม่จะมีโอกาสได้ฝึกเวลาได้ยินเสียงของลูกถูกไหมคะซึ่งอย่างที่ยายบอกอ้อมอาจจะไม่ได้มีโอกาสเป็นพ่อแม่แต่เราไม่สามารถที่จะบอกว่าเราไม่ฝึกเพียงเพราะว่าเราอ้างว่าเราไม่มีโอกาสเป็นพ่อแม่เพราะอะไรเพราะเราสามารถพบเจอและเป็นพ่อแม่ในโลกใบนี้ได้กับใครก็ได้ที่เรานึกไม่ถึงแต่ทีเนี้ยเราจะฝึกยังไงคะยายในเมื่อเราไม่ได้ฝึกประจำวันแบบนี้เราจะทำให้เสียงเป็นแค่เสียงได้อย่างไรแล้วถ้ามันนอกจากเสียงเด็กจะเป็นแค่เสียงเด็กแล้วเสียงที่มันเข้ามาเสียงที่เราไม่ได้พึงอยากจะได้ยินเราจะได้เผชิญกับเขาได้อะคะยายมันจะมีอยู่สองสเต็ปถ้าเสียงนั้นมันเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับฉันเกี่ยวข้องกับความเป็นฉันเราก็จะรู้สึกมากกับใจของเราถ้าเสียงนั้นมันไม่เกี่ยวกับฉันเช่นเสียงรถเสียงเครื่องบินเสียงใครนินทาใครที่มันไม่เกี่ยวกับเรามันก็ได้ยินเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ไปเจ็บปวดที่ใจแต่ถ้าอะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่ามันเข้ามาที่ใจเรามันเปราะบางเช่นเด็กคนอื่นร้องกับลูกตัวเองร้อง
เรารู้สึกต่างกันถ้าเป็นลูกเราร้องเรารู้สึกอย่างหนึ่งถ้าเป็นคนอื่นร้องความรู้สึกมันจะเบากว่าเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นว่าไอ้การที่เราเข้าไปรับผิดชอบกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วความรับผิดชอบนั้นมันยังไม่ได้เป็นปัญญาอย่างเต็มที่แต่ว่ามันเป็นสำนึกในเบื้องแรกคนเป็นพ่อแม่มันก็มีสำนึกต่อลูกแต่ถ้าเผื่อว่าเรามองว่าเด็กทั้งผองเนี่ยคือพี่น้องกันเด็กทุกคนเนี่ยคือลูกเราเป็นลูกของโลกเหมือนกันเราจะขยายใจเราไม่เลี้ยงลูกเราแบบชนิดที่เรียกว่าลูกเราต้องเป็นอย่างใจเราและถ้าเราเห็นแก่ตัวมากขนาดที่เรียกว่าลูกเราต้องเป็นอย่างใจเราแล้วดีกว่าเด็กคนอื่นโอ้คราวนี้ก็จะเจ็บปวดเยอะมากเลยนะคะอันนี้ก็ขอค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะคือมันตัดคำว่าลูกเรายากเพราะทุกอย่างเพราะเราโตมาถูกสอนมาว่านี่คือเราโลกของเราเรื่องของเราของของเราพอจนถึงขั้นมีลูกก็สามียังเป็นสามีเราเลยอะเนาะมันจะเป็นสามีคนอื่นก็ไม่ได้นะยายเอาจริงสามีเราแฟนเรามันถึงต้องมีศีลไว้เพื่อระวังว่าความรักต้องไม่ละเมิดที่จะทำให้ใครเจ็บปวดเพราะฉะนั้นการที่พ่อแม่มีศีลมีธรรมก็ดีในระดับหนึ่งแล้วล่ะลูกทีนี้พอมีลูกก็ยังต้องเป็นพ่อแม่ที่ยังต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีศีลต่อตัวเองแล้วมีศีลต่อลูกด้วยนะพ่อแม่ที่ไปเคี่ยวเข็นลูกแล้วทำให้ลูกเจ็บปวดเนี่ยก็ถือว่าละเมิดอันนี้เราลองมองเข้าไปลึกๆเลยว่าบางทีเนี่ยเรามีบาดแผลของเราตอนที่พ่อแม่เลี้ยงเราเราก็จะมาชดเชยกับลูกเราเราขาดอะไรเราก็จะปนเปื้อนสิ่งที่เราขาดไปให้ลูกเราซึ่งอันนั้นเนี่ยเราอาจจะฆ่าลูกเราก็ได้การที่เราขาดแล้วเราเข้าใจว่าเราโตได้จากการขาดทำไมเราไม่คิดว่าลูกเราก็จะเติบโตได้จากความเจ็บปวดของเราในวันก่อนที่เราจะไม่สร้างความเจ็บปวดซ้ำซ้อนลงไปในหัวใจของลูกที่เรารักแต่เพราะความรักที่เราทำให้เกิดทั้งความเข้มแข็งของเราและความเข้มแข็งของลูกน่ะมันจะค่อยๆแกะความเป็นของฉันไปได้นะนะครับมันก็คงจะต้องค่อยๆฝึกต้องใช้เวลาแต่ทำได้นะทำได้อย่างนี้เรามีวิธีไอ้เวลามันต้องใช้แต่ขั้นตอนที่เราควรจะฝึกกับมันยังไงฮะยายก็มองเลยเสียงทุกเสียงเป็นเสียงเรียกจากธรรมชาติที่จะทำให้เรากลับมาที่ลมหายใจในปัจจุบันขณะไม่ว่าจะเป็นเสียงลูกเราหรือเสียงลูกใครเสียงเด็กสำหรับคุณยายแล้วเด็กคือปัจจุบันขณะที่จะทำให้คุณยายกลับมาที่ลมหายใจก่อนแล้วค่อยมีปัญญาในการแก้สิ่งที่เป็นสถานการณ์นั้นๆของเด็กปัจจุบันขณะเราได้ยินทีละกี่เสียงอะยายเสียงจิตรู้ได้ทีละเรื่องถ้าตามองดูจิตรู้ได้ถึงความรู้สึกจากการที่รู้สึกกับสิ่งที่เห็นอันนี้เรียกว่าจิตเข้าไปรู้สึกต่อสิ่งที่เห็นพอตาเห็นปุ๊บมันมารู้สึกที่ใจถ้าพอหูได้ยินเสียงจิตก็จะรู้ได้ถึงความรู้สึกที่เสียงมากระทบหูแล้วมารู้สึกชอบชังเฉยที่ใจเพราะฉะนั้นจิตรู้ได้ทีละเรื่องเสียงก็รู้ได้ทีละเสียงแต่ความเร็วของเสียงที่มันแบบรู้เร็วมันจะทำให้เราเนี่ยได้ยินเหมือนกับว่าได้ยินหลายๆเสียงใช่คืออ้อมเคยเถียงกับคนนะคะมีคนถามอ้อมตอนนั้นอ้อมก็บวชเป็นแม่ชีเนี่ยเดินมาถามอ้อมก็บอกตาเพิ่งบวชได้ไม่กี่วันจะถามอะไรวะเอาจริงจะรู้อะไรเราเพิ่งเปลี่ยนชุดเองคือก็ถามอ้อมว่าคือก็ถามแล้วเพิ่งมีแม่ชีสอนอ้อมเราได้ยินจิตเรารับรู้ครั้งละหนึ่งขณะหนึ่งก็หนึ่งอย่างอ้อมก็แบบจะรับรู้หนึ่งอย่างได้ไงตาก็เห็นอยู่หูก็ได้ยินเดี๋ยวอ้อมต้องฟังนี้พอตามองเห็นขณะที่มีเสียงอ้อมพูดด้วยเนี่ยจิตรู้ได้ทีละเรื่องหมายถึงรู้อะไรรู้ความรู้สึกทีละเรื่องเช่นตามองเห็นในขณะที่มีหูได้ยินเสียงถ้าตามองเห็นแล้วมันไปรู้สึกชอบมันจะรู้สึกกับความชอบที่ตามองเห็นพอหูได้ยินเสียงเพราะมันก็จะรู้สึกชอบเมื่อขณะที่มีหูได้ยินเสียงที่เรารู้สึกมันพอใจอ่ะก็เรียกว่าเพราะถ้าลูกร้องแล้วเราไม่พอใจเราก็อยากพักแต่ลูกมันแหกปากเราก็จะรู้สึกไม่พอใจอันนั้นนะคะมันเข้าไปรู้สึกในใจได้ทีละเรื่อง
อ๋อที่บอกว่าจิตรับรู้ได้ทีละเรื่องแต่ไม่ได้บอกว่าตาหูเราอะรู้ไม่พร้อมกันเพราะในขณะที่ตาเราเห็นหูเราได้ยินคือมันได้ยินทั้งหมดเพราะว่าอายตนะทุกอย่างมันยังใช้ได้อยู่ใช่ไหมคะจมูกเราก็ได้กลิ่นได้ตาเราเห็นหูเราได้ยินทั้งหมดแต่ความรู้สึกที่มันจะไปกระทบที่ใจมันจะมีแค่หนึ่งเดียวว่าตาเห็นอันนี้สวยรู้สึกยังไงรู้สึกชอบรู้สึกสุขในใจรู้ทีละขณะติดสุขว่ามันสวยหรือหูที่ได้ยินเพราะตอนนี้สิ่งที่เราได้ยินคือบางคนได้ยินเสียงเด็กร้องบางคนได้ยินเสียงน้ำตกมันก็อยู่ที่ว่าเราจิตเราไปรับที่อะไรเราโฟกัสอะไรเช่นถ้าลูกร้องกลางคืนแล้วแม่เหนื่อยฟังนะอันนี้เอาให้เข้าเป้าพวกเธอเลยเพราะเธอเลี้ยงลูกเธอเหนื่อยพอลูกร้องกลางคืนแล้วเราอยากนอนเราจะเข้าไปเห็นเราว่าจะลุกดีหรือไม่ลุกดีนั่นน่ะคือความรู้สึกล่ะเข้าไปดูก่อนมันดึงลมหายใจแล้วเข้าไปดูเลยโดยสำนึกของความเป็นแม่เนี่ยหรือเป็นพ่อที่มีข้อตกลงเนี่ยมันจะดีดตัวเราขึ้นมาเพื่อจะซัพพอร์ตลูกเราที่กำลังหิวเพราะฉะนั้นถ้าเราให้ลูกกินนมในขณะที่เราไม่ตามดูความรู้สึกเราให้นมไปโกรธไปเนี่ยนมเราก็เป็นพิษลูกเราก็อันตรายถึงจะได้กินนมแต่มันได้กินพิษของจิตวิญญาณของเราแต่ถ้าเราให้นมลูกเรามีความสุขเราขอบคุณที่ลูกเนี่ยบอกเราลูกบอกเราว่าลูกหิวเราลุกขึ้นมาด้วยความสุขที่จะให้นมลูกมันจะเป็นความสุขทั้งของแม่และมันจะส่งถ่ายความสุขไปกับน้ำนมเนี่ยทาราเนี่ยน้ำนมนะเกษียณทาราเนี่ยคือน้ำทาราคือน้ำนมมันจึงมีความสัมพันธ์เวลาที่เราให้น้ำนมลูกอย่างมีความสุขหรือใจอยู่ที่หนึ่งแล้วไม่เคยจดจ่ออยู่กับความรู้สึกของตัวเองเราก็ให้กินไปตามโพสิชันของการเป็นแม่แต่ใจมันไปคิดตัวเลขเงี้ยโอ้คุณแม่ว่ามันไม่มีสายสัมพันธ์นะซึ่งเรื่องนี้นะคะจะบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องแค่คุณแม่ให้นมลูกนะจริงๆแล้วอ่ะเมื่อกี้ที่ฟังคุณยายที่บอกว่าเวลาเราได้ยินเสียงลูกร้องเราคิดว่าเราจะลุกดีหรือไม่ลุกดีถูกไหมอันนี้สำหรับคนเป็นคุณแม่หรือคนเป็นคุณพ่อว่าจะลุกไปช่วยแม่ดีไหมหรือไม่ลุกในขณะเดียวกันนะคะเราสามารถนำสิ่งนี้ไปใช้กับชีวิตประจำวันได้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่เวลาที่เราได้ยินเสียงที่เราลังเลว่าจะโกรธดีหรือไม่โกรธดีเพราะเราได้ยินเสียงที่เราไม่ได้พอใจยายเราสมมติเราได้ยินคนบ่นเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วการบ่นเราไม่ควรโกรธเราในแง่ดีเราไม่ควรโกรธเนาะแต่ในแง่ที่แบบมันกระทบอารมณ์เขาบ่นอีกแล้วเนี่ยคือเราก็ไม่ใช่เป็นคนที่ไม่ทันตัวเองตลอดเวลานะแต่อะไรที่มันใกล้ใจมันจะรู้สึกเร็วยกเว้นยกตัวอย่างคือไม่ต้องเอาคุณยายแล้วกันเพราะคุณยายมันดูเหมือนปฏิบัติและคนหนึ่งบอกคุณยายก็ทำได้เอาดูพ่อคนหนึ่งรักลูกคนหนึ่งลูกได้เรียนรู้การปฏิบัติจากพฤติกรรมของพ่อเช่นถ้าพ่อแก้ปัญหาในความไม่อยากนั้นด้วยการบ่นว่าหรือหงุดหงิดลูกก็จะใช้วิธีการเดียวกันเลยเพราะลูกคิดว่านั่นคือวิธีการแก้ปัญหาเด็กก็จะบ่นตามที่ผู้ใหญ่บ่นนั่นแหละแต่ถ้าเรารักลูกแล้วเราไม่อยากให้ลูกเราเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเราเหมือนเรากำลังปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในขณะที่ปฏิบัติต่อลูกอย่างเป็นครูให้ลูกดูทำให้ลูกเห็นเย็นให้สัมผัสเราจะไม่แก้ปัญหาสิ่งที่มันไม่เป็นดั่งใจเราด้วยความโกรธด้วยความรำคาญด้วยความที่มันขาดความกรุณาแต่เราจะเอากรุณาเข้ามากรุณาตัวเราแล้วใช้ความกรุณาที่ทำให้ความรำคาญสงบระงับเขาเรียกว่าใช้ความให้อภัยต่อตัวเราเนี่ยเข้าไปบริหารจัดการอย่างมีปัญญากับเด็กที่เรารักที่เราเรียกว่าลูกเราเนี่ยมันมี2มิติที่อ้อมมองก็คือมิติของพ่อแม่ที่เป็นตัวอย่างให้ลูกนะคะกับอีกมิตินึงก็คือแล้วเราจะนำไปใช้อย่างไรเพื่อให้คนกำลังรู้สึกว่าในขณะที่จิตใจมันกำลังจะบวกหรือจะลบเราจะดึงตัวเองและรู้ตัวเองและไม่ทำในสิ่งลบได้อย่างไรไม่มีทางรู้ได้ด้วยสมองแต่ต้องรู้ได้ด้วยความชำนาญในการปฏิบัติแล้วเรียกว่าทำจนเป็นวสีซ้ำคือเราต้องตามดูจิตรู้จิตที่ติดต่อจนกระทั่งเราเนี่ยละราคะบรรเทาโทสะถอนอวิชชาเป็นอัตโนมัติเลยเราจะวางท่าทีต่อทุกสรรพสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายและไปรู้สึกที่ใจได้เห็นสุขเวทนาเห็นทุกขเวทนาเห็นอทุกขมสุขเวทนาอย่างเกิดดับฉับพลันอันนี้เสถียรเลยมันเคยอย่างมีอย่างอ้อมอย่างเงี้ยวันก่อนเงี้ย
พูดมาปุ๊บไม่เข้าหูอ้อมรู้สึกเลยมันเหมือนทางสองแพ่งเลยไม่ชอบแต่รู้แล้วว่ามันไม่ควรโกรธแต่มันห้ามไม่ได้ยายมันเหมือนแบบรู้ทุกอย่างเลยอ่ะไม่ชอบไม่ควรโกรธหักเลี้ยวไปทางโกรธนิดนึงอ่ะคือจริงๆแล้วความโกรธมีอำนาจรุนแรงดูเหมือนกับมันมาก่อนแต่จริงๆแล้วสติเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทำให้เรารู้ว่ามันโกรธมันก็ไม่ดีไม่อยากโกรธแต่ว่าดิสเบรกมันไม่แข็งแรงแล้วมันหักเลี้ยวไปทางโกรธเลยฟราบเลยคือรู้ด้วยนะคะว่ามันไม่ควรว่ะมันกำลังโกรธอ่ะแต่มันแม่โกรธแล้วมันกว่าฟราบหักเลี้ยวไปทางแต่เราก็เลี้ยวกลับเร็วแต่เราก็เลี้ยวกลับเร็วขึ้นคือหมายถึงว่าเราเลี้ยวไปในทางอกุศลแต่เราก็ปีนขึ้นมาเร็วพอมันไปปุ๊บมันไม่ควรโกรธอ่ะเนาะเขาแล้วก็พยายามมองว่าเราโกรธเพราะอะไรรู้สึกว่าอ่ะก็เอากูขึ้นมาเนาะแล้วก็เลี้ยวกลับแต่วังที่มันไม่เห็นมันก็มีสำนึกตามหลังไงมันไม่มีสติก่อนแต่มันมีสำนึกฮิลิคือความละอายที่จะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมล่ะไม่อายโกรธไม่อายไม่ได้อายคนอื่นอายตัวเองว่าเราไม่ควรพลาดฮิลิเนี่ยมันไม่ได้อายคนอื่นนะลูกฮิลิมันอายตัวเองว่าเฮ้ยทำไมเราถลำมันในฝ่ายของnegative แล้วเราก็มีฮิริแล้วเราก็หยุดมันโอตปะคือเกรงกลัวที่จะปล่อยให้มันรุนแรงมากขึ้นแล้วก็ปีนขึ้นมาบนความเป็นปกติของเราให้เร็วซึ่งคำว่าฮิริโอตปะที่เราได้ยินมันไม่ได้หมายถึงการละอายต่อคนอื่นนะคะในเบื้องต้นที่เราบอกว่าใครไม่เห็นน่ะเทวดาเห็นจริงๆมันก็คือตัวเรานั่นแหละที่รู้อยู่แก่ใจว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำเพียงแต่ว่าเราจะผ่านมันไปได้หรือเปล่าเพราะเรามักมีข้ออ้างว่าไม่มีใครเห็นเนาะให้เราเห็นเองไม่เป็นไรเราโกรธเราก็โกรธของเราคนเดียวเดี๋ยวก่อน เทวดามีหัวใจคือฮิริและโอตตัปปะนะลูกฮิริและโอตตัปปะคือหัวใจของเทวดาถ้าเรามีฮิริเมื่อไหร่เราจะเห็นสิ่งที่เราละอายแล้วเราไม่อยากทำเช่นตวาดลูกไปแล้วอะแล้วเราก็บอกขอโทษนะลูกขอโทษนะแม่เหนื่อยเห็นไหมฮิริมันเข้ามาเราก็ขอโทษลูกซึ่งมันก็เป็นคุณธรรมจริงไหมว่าเราเริ่มขอโทษลูกเราแล้วเวลาที่เราเหนื่อยมากๆว่าอุ้ยแม่พลาดไปแม่ไม่เคยบางทีอาบน้ำลูกแรงไปหน่อยหรือบางทีเราต้องตบก้นลูกแล้วเราก็บอกว่าเออเดี๋ยวแม่ทำให้แต่เร็วได้เท่านี้นะรอหน่อยไอ้สิ่งเหล่านี้มันคือการสื่อสารด้วยความรักและความห่วงใยอะซึ่งนี่คือมิติที่2เมื่อกี้ที่อ้อมบอกว่าอันที่1คืออยากจะรู้ว่าเราจะทำยังไงให้เราหยุดได้ใช่ไหมคะส่วนอันที่2มันก็ว่าด้วยเรื่องของการที่พ่อแม่เป็นยังไงให้ลูกเห็นน่ะเป็นให้ลูกดูมันสำคัญกว่าพูดให้ลูกฟังเนาะพูดว่าอย่าทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้แต่ในขณะที่สิ่งที่พ่อแม่ทำอีกอย่างนึงแล้วมันเป็นนะคะยายคนบางคนโตมาเวลาเราสงสัยว่าทำไมคนคนนี้เขาไม่เคยขอโทษใครเลยวะเคยไหมคะเราเคยสงสัยใครสักคนไหมว่าทำไมมีคนคนหนึ่งเขาไม่เคยขอโทษใครเลยบางทีมันก็เพราะว่าเขาไม่เคยถูกทำให้ดูไม่มีสิ่งแวดล้อมที่ขอโทษให้เขาเห็นนะยายคือคนเราก็เรียนรู้จากต้นแบบหรอกเนาะโมยังมีต้นแบบเลยพ่อแม่เนี่ยเป็นเหมือนต้นแบบถ้าอยากให้ลูกเป็นอย่างไรก็ทำเบ้าให้เป็นอย่างนั้นแหละคือแม้ว่าเด็กเนี่ยมันมีความทยานอยากรู้เพราะฉะนั้นมันอยู่ใกล้ใครมันก็ไปเรียนรู้เหมือนต้นไม้อะมันพร้อมที่จะเลื้อยขึ้นไปสู่ต้นไม้ใหญ่ที่มันพิงได้เพราะฉะนั้นลูกเนี่ยก็เรียนรู้จากพ่อแม่มากต้องเรียกว่าเรียนรู้บางเรื่องไปตลอดชีวิตเลยนะซึ่งน่ากลัวนะคะวันก่อนขออนุญาตแชร์นิดนึงเพิ่งคุยกับรุ่นน้องเขายกตัวอย่างว่ามีพยาบาลไอ้มีคุณแม่ไปกับอยู่กับลูกประมาณสัก8ขวบหรือกี่ขวบนะปรากฏว่าเขาอาจจะไม่พอใจอะไรสักอย่างนึงสิ่งที่คุณแม่บ่นตำหนิพยาบาลหรือคนตรงนั้นน่ะแต่มันดึงให้ลูกที่อายุ8ขวบหรือ7ขวบหรืออะไรอย่างนั้นน่ะพูดลักษณะเดียวกับแม่ตำหนิคนอื่นร่วมวงเดียวกับแม่ได้คืออันนี้เป็นเรื่องของอุปนิสัยตามส่งที่มักจะไหลไปสู่ความต่ำอยู่แล้วมันง่ายเด็กเนี่ยพร้อมที่จะเรียนแบบง่ายกว่าเขาจะเข้าใจเรื่องการเรียนรู้เนี่ยต้องให้เวลาฉะนั้นเวลาที่เราเนี่ยใช้อะไรบางอย่างจนกระทั่งลูกเราคุ้นเช่นพอร้องไห้ปุ๊บตบก้นเบาๆเด็กรู้สึกว่าแม่อยู่ตรงนี้ไม่ได้ไปไหนเมื่อพอเขาจะกลัวอะไรสักอย่างแล้วเขาร้องไห้หรือเขาหิวเนี่ยไอ้ใครตบก้นเบาๆเนี่ยมันจะกลายเป็นเตือนมันเหมือนมันเป็นเมสเสจที่เขาจำได้เป็นสัญญาณใช่เพราะถ้าเสียงแม่ตะหวาดออกไป
มันง่ายมากอะลูกที่หลาน8ขวบมันจะพูดแบบนั้นน่ะแล้วมันจะพูดอย่างนั้นกับคนที่มันแสดงให้เราดูนะคือตัวเรานะพ่อแม่นะเพราะฉะนั้นนะคะบางทีบางอุปนิสัยเราอย่าไปภูมิใจว่าโอ้ลูกเหมือนฉันจังเลยอย่างเงี้ยบางทีมันก็น่ากลัวนะการที่ลูกถอดแบบนั้นพึงระวังได้เลยเหมือนกันนะคะว่ามันเตือนตัวเองได้เลยว่าเขาเก็บรายละเอียดเราได้เร็วมากกว่าที่เราคิดนะอย่าคิดว่าเด็กเล็กอะไม่รู้เรื่องเราทำให้เขาดูไปเท่าไหร่อะเขาเก็บเราเร็วเท่านั้นเพราะฉะนั้นในขณะนี้ถ้าเรารู้ว่าเรากล้าเผชิญว่าข้อที่เราไม่น่ารักคืออะไรแล้วเราเคยพยายามอยากจะแก้ไขแล้วเรายังแก้ไม่ได้อะอ้องว่าเรามาตั้งเป้าเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนอุปนิสัยเพื่อลูกของเราจะดีไหมคะยายต่อจากอ้อมนิดนึงว่าไม่ใช่คลอดแล้วถึงจะทำให้ดูลูกเนี่ยรู้ตั้งแต่เลือกที่จะมาเกิดกับเราเด็กเลือกเราเด็กเลือกพ่อแม่เพราะฉะนั้นเราไม่มาเป็นแม่เป็นพ่อเป็นลูกใครโดยบังเอิญเมื่อเขาเลือกเราเราต้องเคารพในสิ่งที่เขาเลือกที่จะมาอยู่กับเราเราก็ควรจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตั้งแต่ลูกอยู่ในครรภ์ทำไมต้องพูดอย่างนี้เพราะเด็กจะเรียนรู้กับเราตั้งแต่เขาอยู่กับเราในครรภ์โลกของเขาคือท้องของเรานะเนี่ยคุณยายเห็นมาลาคลอดอยู่เนี่ยเรารู้สึกกังวลเรารู้สึกเครียดนะคุณแม่เนี่ยจำได้ว่าหลานคนนึงเนี่ยลูกคนรวยมาแม่เข้ามาเปิดตัวหนังสือกับยายทำให้ลูกดูมีความสุขให้ลูกเห็นเอ่ยชื่อก็ได้มีสุขนี่แหละไม่ใช่มีสุขมีสุขนะมันมีอะไรนะสุขอีกคนนึงไม่ทราบเลยค่ะยายอย่าพูดถึงใครอะนักข่าวเก่าตอนนั้นที่คุยอยู่กับเรื่องดูสิชื่อใครก็ตามใครสักคนนึงอาจารย์แล้วเขาบอกว่าตอนที่เขาท้องเนี่ยเขารู้สึกงอนที่ครอบครัวหรือคนรับใช้เขาเนี่ยปฏิบัติต่อเขาอย่างไม่รู้ใจเขาเขาก็คิดว่าไอ้ความรู้สึกเสียใจน้อยใจที่มีต่อสิ่งที่มันประกอบเป็นการดูแลเขาตอนนั้นอ่ะมันแค่ตัวเขาแต่ปรากฏว่าพอลูกคลอดออกมาแล้วลูกมีนิสัยขี้งอนเขาก็บอกเลยว่าโอ้คุณยายมันรู้ตั้งแต่อยู่ในท้องเลยเหรอไอ้งอนเนี่ยบอกใช่รู้เนี่ยอย่างเงี้ยเรียนรู้ได้อย่างนี้เลยจริงนะเพราะฉะนั้นเราลองถอดตัวเราเองดูได้นะคะแต่อย่าโทษถอดได้แต่อย่าโทษว่าเราได้ข้อนี้มาเพราะพ่อกับแม่ทำแบบนี้เราจึงเป็นแบบนี้เราไม่ได้ถอดเพื่อโทษแต่ถอดเพื่อที่จะให้เห็นว่าที่เราเป็นอย่างเงี้ยมันมีผลจริงๆนะและในเมื่อมันมีผลเราจะส่งต่อสิ่งเหล่านี้ไปให้ลูกเราเหรอเรามีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วนะอยู่ข้างหน้าอยู่ที่ว่าเราเลือกที่จะเปิดใจไหมการเปิดใจสำหรับแต่ละคนไม่ใช่เรื่องง่ายยายอ้อมว่าทำไมเราถึงกลายเป็นคนไม่น่ารักได้ตลอดแล้วเราชี้นิ้วไปที่คนอื่นให้เปลี่ยนแปลงตลอดกระทั่งแม่กับลูกลูกชี้นิ้วให้แม่เปลี่ยนแม่ชี้นิ้วให้ลูกเปลี่ยนภรรยาชี้นิ้วให้สามีเปลี่ยนเพราะเราไม่เคารพตัวเราจริงๆแล้วเราขาดการเคารพในตัวเราเราจึงไม่เคารพบุคคลที่เรารักที่อยู่ข้างหน้าเราอุปนิสัยของเราก็จะให้คนอื่นเปลี่ยนเพื่อตามใจเราซึ่งอันนี้จะขาดการเคารพอันนี้พูดให้ลึกเลยนะการที่เด็กหนึ่งคนเนี่ยมีความปรารถนาที่จะมีชีวิตที่ เขาอยากให้คนที่รักเขาเนี่ยมีความสุขไปกับเขาเนี่ยสติปัญญาของเขาเนี่ยมันกำลังต้องการการทำอะไรสักอย่างนึงที่เหมือนพ่อแม่ให้เวลาเขาหน่อยนั้นการออกคำสั่งใครสักคนมันตัดกระบวนการแห่งการเรียนรู้ของคนนั้นเช่นแม่ชอบสั่งลูกลูกอย่าทำอย่างนี้นะลูกเขาเลยไม่ได้เรียนรู้ว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วมันจะเป็นยังไงแต่ถ้าลูกเรียนรู้แล้วรู้ว่ามันเป็นยังไงเขาจะเรียนรู้ต่อยอดเลยว่าเขาจะทำจากนี้ไปอีกหรือไม่นะคะฝนตกก็กระเถิบเข้ามาได้ลูกมีที่ว่างตรงนี้เลยค่ะหลังพี่อ้อมหลังคุณยายซึ่งเอาก็อีกเข้ามาได้กระเถิบเข้ามาได้เลยนะคะอย่าให้ตัวเองต้องเปียกฝนหรือโดนละอองนะคะเดี๋ยวจะไม่สบายเอาก็ไม่ตกมากลูกไม่ตกมากค่ะอันนึงที่น่าสนใจค่ะยายวันก่อนอ้อมไปมีโอกาสได้คุยกันนะคะแล้วก็เรื่องมันมีอยู่ว่าการที่คนคนนึงบอกว่าคนข้างหน้าเขาหรือคนในโลกโซเชียลคนหนึ่งเนี่ย
สมควรโดนตำหนิแบบนี้ไปตลอดชีวิตเพราะเคยทำแบบนี้มาเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะถูกเป็นตราบาปเธอสมควรโดนพูดเรื่องนี้ตลอดชีวิตเพราะเธอเคยผิดเรื่องนี้ฉันมีสิทธิ์ที่จะพูดถึงเธอแบบนี้ไปทั้งชีวิตอ้อมเลยรู้สึกว่าเอ๊ะเราจะมีวิธีไหมที่จะประคบประคับประคองน้องที่คิดแบบนี้ที่จะไม่ให้โอกาสคนอื่นเปลี่ยนแปลงตัวเองคือคนที่คิดอย่างนี้ก็เป็นคนที่ทุกข์อยู่แล้วค่ะเพราะเวลาที่เราย้ำคิดย้ำทำทั้งกับตัวเองและกับคนที่เรามีความสัมพันธ์ด้วยเนี่ยเขาน่าสงสารอยู่แล้วนะลูกเขาน่าสงสารจริงๆตรงที่ว่าเขาไม่รู้ตัวว่าความคิดอย่างเงี้ยมันคือความคิดผิดมันคือมิจฉาทิฐิทีนี้ถ้าเขาไม่ได้ศรัทธาอ้อมอ้อมจะไปพูดอย่างนี้เขาก็คงไม่ฟังเขาต้องศรัทธาใครสักคนหนึ่งอาจจะต้องใช้บุคคลที่สามที่เขาศรัทธาแล้วเข้าไปไกด์เขาว่าที่เขาพูดอย่างนี้มันคือความทุกข์ที่มันร้อยรัดเขาเอาไว้ลึกมากการที่เราย้ำว่าคนคนนี้จะดีไม่ได้เพราะเคยผิดมาก่อนตัวไอ้ความไม่ให้อภัยอันนี้มันจึงทำให้เราไปประมาทคนคนนั้นว่าเธอต้องเป็นอย่างนี้ที่จริงมันก็คือการตีความการปรุงแต่งอย่างอวิชชานั่นเองซึ่งถ้าอย่างนี้เนี่ยในน้องคนนี้เราอาจจะยังแก้ไม่ได้ในตอนนี้แต่เราจะป้องกันสิ่งเหล่านี้ไม่ให้เกิดกับเด็กๆคนอื่นโดยการทำตัวให้เขาดูได้ยังไงบ้างเพื่อจะช่วยกันเปลี่ยนเบ้าบางอย่างที่มันเบี้ยวๆให้มันเบี้ยวน้อยลงอะยายสมมติว่าถ้าเป็นเด็กหรือเป็นลูกหลานของคนคนนี้ซึ่งเป็นพ่อแม่ที่ตอกย้ำอย่างนี้วิธีการของคุณยายก็ง่ายมากถามเข้าไปที่ความรู้สึกของหลานว่าถ้าเห็นเขาเป็นอย่างที่พ่อแม่เขาเป็นเขารู้สึกยังไงแล้วเมื่อเขาเห็นความรู้สึกของเขาเราก็ถามต่อไปว่าแล้วถ้าพ่อแม่เป็นอย่างที่เขาเป็นเนี่ยคิดว่าพ่อแม่รู้สึกยังไงเมื่อเราเข้าไปที่ความรู้สึกคุณยายก็เห็นหลานจริงๆนะที่มันมีปัญญานะมันก็จะมีดิสเบรกของมันเองคือการสอนบางอย่างคือการตั้งคำถามให้เข้าไปดูความรู้สึกที่เธอคิดอย่างนี้เช่นถ้าภรรยาคิดอย่างนี้สามีรู้ว่าภรรยาคิดอย่างนี้มันทุกข์แทนที่จะบอกว่าก็เธอคิดอย่างนี้สิเธอถึงได้ทุกข์กลับถามว่าไอ้ที่คิดอย่างนี้รู้สึกยังไงเราไม่ต้องเป็นคนไปตัดสินใครแต่เราเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ที่ตั้งคำถามแล้วก็ทำให้เข้าไปเห็นความสุขความทุกข์เนี่ยมันต้องเห็นเองนะได้ใจของตัวเองเนาะคือมันต้องชี้ชวนให้เขาเห็นและยอมรับก่อนว่าเขาทุกข์นะเขาจะยอมรับหรือไม่ยอมรับไม่เป็นไรแต่มนุษย์มันมีสำนึกไงมันมีหิริและโอตตัปปะถ้าเขามีหิริและเขายอมรับเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองนะอ้อมแต่ปัญหาคือเราไปไม่ถึงการยอมรับว่าเราทุกข์ใหญ่เหมือนอย่างที่อ้อมเคยมีปัญหาว่าถ้าเวลามีคนถามว่าตอนนี้เป็นอะไรอยู่น้อยใจทุกข์ไหมไม่ได้ทุกข์เพราะเราไม่รู้ว่าน้อยใจนั่นแหละก็ทุกข์เราไปเอาไอ้ความรู้สึกแบบนี้ไม่มีอะไรหรอกลำคาญแต่การลำคาญเนี่ยทุกข์เราไม่เคยรู้เลยว่าเราทุกข์อะแล้วมันบัญญัติง่ายมากเลยทุกข์อะทุกข์แต่เรามัวแต่ลำคาญหงุดหงิดไม่คิดอะไรแค่หงุดหงิดแค่ไม่ชอบแค่ลำคาญแต่เนี่ยก็เราจะไปลำคาญคนอื่นทำไมถ้าเราได้ดั่งใจเราไม่ทุกข์อะเราจะไม่ลำคาญใครเลยคือการที่เราเห็นความรำคาญมันเป็นปรากฏการณ์แค่มาแล้วไปเหมือนฝนตกเนี่ยฟ้ามันร้องก็แป๊บๆใช่ไหมฟ้ามันแลบก็แป๊บๆมันเนี่ยไม่ได้ถูกต้องตัวเราเลยแต่มันเป็นเหมือนสัญญาณให้เราต้องระวังพอรำคาญแล้วไม่ปล่อยให้ความรำคาญเป็นความโกรธไม่ยั่วยุให้ความโกรธเป็นการผูกโกรธไม่รวมม็อบกันให้ความผูกโกรธเป็นการเอาคืนเนี่ยมันจะแค่ลำคาญก็จะเอ๋แล้วก็บ๊ายบายแค่นั้นเองเพราะความลำคาญมันเป็นปรากฏการณ์เหมือนสายฟ้าแลบแป๊บๆ แล้วก็หายไปฉะนั้นการที่เราไม่มีสติก่อนลำคาญก็ฝึกต่อไปเมื่อลำคาญแล้วมีสติรู้ว่าลำคาญมาแป๊บๆก็ฝึกต่อไปให้โอกาสตัวเองและรักตัวเองในการฝึกต่อไปให้เราเป็นผู้ชำนาญในเรื่องการยืนดูเห็นความรำคาญไม่ต้องลงไปหาเหตุหาผลอะไรเยอะก็แค่รำคาญหายใจลึกๆถอนหายใจลึกๆ
ความรำคาญก็คลายคืนบางทีความสุขความทุกข์มันก็ไม่มีเหตุผลหรอกลูกมันอยู่ที่ว่าเราเอาใครไว้ในใจเราเรารักใครแค่เขาไม่พูดกับเราเรายังทำไมเขาถึงไม่พูดหรือเขาพูดกับเราน้อยไปทำไมเขาให้ความสำคัญเราน้อยหรือถ้ากับใครสักคนหนึ่งเราไม่ให้ความสำคัญแต่มันพูดเราก็บอกอีนี่พูดมากใช่มันคือเรื่องของเราเอาใจของเราเป็นตัวตัดสินนะไปจับมันจริงๆมันไม่ได้มีอะไรมากกว่ามันเป็นความเห็นแก่ตัวนะยายว่ามันแค่ถูกใจหรือไม่ถูกใจเราอะทุกหรือไม่ทุกบางทีไม่ได้มีอะไรมากกว่าถูกหรือผิดนะคะถูกใจหรือไม่ถูกใจมันไม่ถูกใจแล้วก็ทุกแล้วอะนี่จะถูกใจหรือไม่ถูกใจเอาถูกต้องดีมั้ยถูกต้องอะคือถ้าเราเป็นคนใจร้อนมันต้องถูกใจเราหมดใครจะทนเราวะฮะใช่แต่ถ้าเราถูกต้องเอ้ยเราขอโทษนะเมื่อกี้มันเร็วไปหน่อยแต่ถ้าคราวหน้าสะกิดนิดนึงนะมันจะได้ไม่เป็นบ่อยมันก็เริ่มพัฒนาจากสิ่งที่มันอึดอัดไปสู่ความเป็นอิสระก็คนเป็นผัวเป็นเมียกันมันก็เป็นเพื่อนกันแหละเป็นกัลยาณมิตรกันแหละมันต้องรักกันในสิ่งที่มันต้องชวนกันขึ้นไปในที่สูงได้สิไม่ใช่อีเมียก็งองแงในขณะที่อีผัวก็จ้องดูว่าแกก็เป็นอย่างนี้แหละสรุปแล้วมันอยู่ด้วยกันใกล้กันนิดเดียวแต่มันมีกิเลสที่แบบมันทำให้คนใกล้อะแต่ใจมันห่างออกไปอะน่ากลัวนะมันจะซัพเพอร์เรทนะคือคนอยู่ใกล้แต่ใจมันห่างอะคนอยู่ห่างแต่ใจมันเห็นกันชัดใจมันอยู่ใกล้เพราะฉะนั้นขอร้องเลยนะตอนนี้หลานๆฉันเนี่ยนะต้องการทั้งพ่อทั้งแม่นะจ๊ะอย่ารำคาญกันจนกระทั่งยายหันไปอีกทีทำไมมันเลี้ยงลูกมันคิ้วขมวดอย่างนี้หลานฉันก็จะน่ารักและที่สำคัญคือฉันไม่ลงไปเลี้ยงด้วยนะแต่ฉันช่วยไกด์ใจให้เลี้ยงใจพ่อแม่ได้แล้วก็ช่วยกันเลี้ยงบางทีเด็กเนี่ยนะเราเนี่ยเกิดมาในครอบครัวที่พ่อแม่ซัพเพอร์เรทใช่ไหมอ้อมเราก็รู้นะว่าไอ้บาดแผลเนี่ยมันอยู่ในใจเราถึงจะลึกๆเราเนี่ยก็แม่เลี้ยงเดี่ยวกันทั้งนั้นแหละลึกๆแม่จะกอดเราแล้วแม่ก็จะบอกว่าแม่กอดลูกแม่ได้กอดหัวใจของคนที่รักลูกด้วยแม่ก็ได้กอดหัวใจของแม่ด้วยและแม่ก็ได้กอดหัวใจของพ่อที่อยู่ในลูกด้วยเพราะฉะนั้นเลี้ยงลูกเนี่ยอย่าทะเลาะกันนะลูกอย่าทะเลาะกันอย่าบอกว่าฉันรักลูกมากฉันถึงต้องเป็นอย่างนี้เมื่อเธอรักลูกน้อยกว่าฉันฉันจะจัดการเธออย่างนี้ห้ามนะเพราะนั่นคือการเริ่มต้นของการเดินทางที่มันจะนำไปสู่ความแตกแยกนี่อ้อมนั่งอยู่อย่างเงี้ยนะคะฟังคุณยายไปอ่ะหูว่าได้ยินแต่ตาอ้อมอ่ะมองเด็กนะเนี่ยมีหลายเวอร์ชันมากแต่ใครที่บอกว่าอยู่ท่ามกลางเด็กแล้วได้ยินแต่เสียงร้องอ้อมจะบอกว่าพี่อ้อมไม่ทราบไม่ได้ยินเลยนะมันจะได้เราจะได้ยินแอะแอะนิดนิดหน่อยหน่อยอ่ะไม่แล้วซึ่งถือว่าน้อยมากอ่ะสำหรับเด็ก20กว่าคนอ่ะแล้วแบบบางคนก็หลับนะฮะบางคนก็หันหน้าเอาหูมาบางคนก็ตั้งคอมองไปไอ้ตั้งคอนั่นก็มองไปไอ้นี่ก็ยืนแม่ก็เขย่าไปนะคะเนี่ยไอ้นี่ดูโหนั่นน่ะโอ้โหแอคเซสซอรี่ใส่บนหัวซะอย่างก็เป็นเจ้าหญิงเห็นไหมคะนี่ยายก็มองไปเนี่ยแล้วนี่ไม่ใช่มาแบบคนแรกเลยนะเนี่ยคือเด็กหลายคนมาจิตประพัดสอนครั้งที่หนึ่งแล้วก็มาจิตประพัดสอนคันที่สองของเราเนี่ยมีมากสุดถึงคันที่สี่เด็กสี่คนในครอบครัวเดียวผ่านโครงการจิตประพัดสอนหมดเนี่ยอ้อมไม่เคยจัดรายการแล้วมีเด็กเยอะขนาดนี้มาก่อนอ้อมบอกตรงคือเวลาอ้อมจะมาคือต้องบอกว่าอ้อมเป็นดีเจสาสมัครในสัปดาห์ที่หนึ่งกับสามของเดือนใช่ไหมคะมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรเป็นอ้อมมาจัดเลยนะคะสัปดาห์ที่หนึ่งจิตประพัดสอนตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์จะท้องเหรอโอ้โหเอาจริงจะท้องเหรอเนี่ยแล้วก็ต้องมาจัดแล้วยายก็ต้องบอกว่าพูดจาให้มันดีๆหน่อยหลานฉันฟังอยู่ตั้งแต่ในท้องแล้วนี่อยากพูดเรื่องอะไรอยากพูดเรื่องสังคมอยากพูดเรื่องอาชญากรรมแล้วต้องมาจิตประพัดสอนสัปดาห์ที่สามพูดเรื่องอะไรโรงเรียนพ่อแม่พูดดีๆหน่อยเดี๋ยวหลานฉันได้ยินอะไรแล้ววันนี้เจออะไรพูดไม่ต้องสอนเลยพูดดีๆหน่อยเดี๋ยวเด็กตื่นนี่ต้องใช้โทนเสียงถ้าคุณผู้ฟังฟังแล้วรู้สึกวันนี้โทนเรียบไม่ต้องห่วงนะคะกดเสียงอยู่กลัวเด็กในนี้ตื่นถ้าตื่นเดี๋ยวร้องเดี๋ยวยาวแต่จริงๆนะ20กว่าคนเราแทบไม่ได้ยินเสียงร้องนะจะได้ยินแบบแอะ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 แต่มันเป็นความงดงามแบบธรรมชาตินะคะดูสิดูพ่อเขาอุ้มลูกสิมีทวินมาไหมเนี่ยมีทวินไหมคงกลัวลูกร้องใช่ไหมคะมีใครแฝดไหมลูกไม่มีเหรอโอเค
พอทักปุ๊บเต็มที่เลยลูกเอ้ยไปให้สุดแล้วหยุดที่ย้อนเบื่อเอาจะแค่ทำอะไรคะเขาจะบิดเนี้ย27วันมาอยู่อย่างนี้ได้อ่ะน่ารักเก่งนะคะน่ารักมากน่ารักน่ารักหลานวันนี้เป็นวันที่ยายเพิ่งส่งคณะแพทย์และพยาบาลที่เข้ามาปฏิบัติในศิลปะการใช้ชีวิตด้วยอานาปานสตินะลูกหมอและพยาบาลเครียดนะเลี้ยงลูกให้ดีเลี้ยงลูกให้มีภูมิคุ้มกันอย่าให้ลูกเราป่วยเป็นภาระนักเข้าโรงพยาบาลก็เหนื่อยนะลูกเพราะฉะนั้นใช้บ้านเรานะเป็นที่ปลอดภัยของเด็กๆยายก็ตัดสินใจว่าพอไหนๆเราก็หายีนบ้านทั้งหลังแล้วนะเพื่อเปิดโควิดเนี่ยฉีดพ่นหมดแล้วนะยายเองก็มีนี่ไงสเปรย์รอไว้เดี๋ยวจะต้องใส่แบบอาการประมาณว่าอะไรก็ได้ที่ทำให้หลานฉันปลอดภัยที่สุดอันนี้ก็เป็นความรับผิดชอบอย่างเงี้ยค่ะเราก็มาถึงกันได้แล้วหลานๆก็คงจะตื่นเต้นพ่อแม่เตรียมพาออกจากบ้านใช่ไหมมันก็เป็นอะไรที่แบบมันก็เหงาอยู่บ้านเป็นภาพที่น่ารักมากเลยนะคะเพราะว่าผู้ชายยังคงยืนยันนะผู้ชายหล่อที่สุดไม่ได้ตอนที่ไปจีบผู้หญิงเลยนะไอตอนที่หวีผมมาทำตัวอะไรที่ไปจีบผู้หญิงที่คิดว่าตัวเองหล่อจริงๆหล่อที่สุดตอนอยู่กับลูกตอนที่ประคองลูกแล้วดูแลลูกเวลาที่แบบรับประคองภรรยาเนี่ยดูสิอ่ะอีแม่พัดอีพ่อตบก้นจะหลับแล้วแล้วดูท่านอนดิท่านี้ ชีวิตสบายอะเกิดไอ้น้องเอ้ยค่านี้เลยนี่เธอจำไว้นะว่าตอนเด็กเขาเป็นอย่างนี้พอเขาโตขึ้นมาเธออย่าตวาดเขานะเดี๋ยวจะมาพูดว่าอ๋อหลานฉันยายฉันก็ให้เธอดูไว้ว่าตอนเขาเด็กเนี่ยเธอเห่อเขาขนาดไหนนั่นตอนที่เขายั่วเยี้ยออกมาปีนข้ามหัวข้ามหูเธอจะได้จำภาพเหล่านี้เอาไว้ว่ามันไม่ใช่หลานฉันมันคือลูกเธอแต่ฉันน่ะอยากจะเตือนเธอว่าลูกฉันไม่ควรจะทำกับหลานฉันอย่างนี้แล้วนี่เหลนฉันแล้วนะเนี่ยเนี่ยที่เธอตบอยู่เนี่ยใช่ไหมก็เธอเป็นลูกของสมชายเธอก็เป็นหลานฉันแล้วเธอมีลูกเธอก็เป็นเหลนฉันเพราะฉะนั้นไอ้วิธีการอย่างนี้ลูกแหมจะต้องมากระแนะกระแหนอะไรคุณยายวะทำไมอ่ะอ้าวก็เวลาที่ฉันเข้าข้างเด็กเนี่ยฉันจะถูกอีพ่อแม่มันกระแนะกระแหนไงว่าเข้าข้างเด็กเอาแล้วจะให้อะไรให้เข้าข้างพ่อแม่ก็ต้องเข้าข้างเด็กก่อนแต่เราไม่ได้บอกว่าเด็กจะถูกทุกเรื่องนะคะการเข้าข้างเด็กไม่ได้บอกว่าเด็กถูกแต่เราแค่กำลังปกป้องเด็กและพาให้เขาไปในทิศทางที่ต่อให้เขาผิดเขาจะไม่รู้สึกถูกทำลายเขาไม่รู้สึกถูกทำร้ายเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่คนคนนึงรู้สึกว่าเขาถูกทำร้ายเขาถูกทำให้เสียหน้าเรายังไม่ชอบเลยอ่ะแล้วถ้าเด็กเขาเกิดอย่างนั้นขึ้นน่ะเราไม่ปกป้องเขาแล้วเขาจะโตเป็นผู้ใหญ่ยังไงอันนี้มองไปตรงนั้นครอบครัวนั้นมา5คนมีพี่อ่ะมาประกบน้องอีก2น่ารักแล้วมันวันนี้มันเป็นอีกวันนึงที่อ้อมมีความรู้สึกว่าการตื่นมามันคุ้มค่าของอ้อมนะคะเราตื่นมาแล้วมาทำอะไรแบบเนี้ยมันไม่ได้มาอะไรมากไปกว่ามาดูความเป็นไปแล้วก็มาดูความงดงามอ่ะสำหรับอ้อมอ่ะมันไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านั้นเลยแล้วการที่อ้อมได้เห็นอ่ะคนหนึ่งก็ตบก้นคนหนึ่งก็ทำไปเนี่ยมันหลับแล้วมันสบายอันนี้หลับแล้วอันนี้ดูดนมก็บ้านยายก็เป็นที่ดูดนมได้ระวังหลานฉันหายใจไม่ออกนะอันนี้ก็หลับแล้วดูสิยายมันต้องนอนคว่ำหรือนอนหงายที่หัวจะทุยอ่ะเนี่ยโอ๊ยแม่เธอทำไมต้องหัวทุยหัวไม่ทุยไม่อยากรู้ทำไมสมองก็พอแล้วอันนั้นน่ะใช่แต่หมายถึงว่าหัวทุยมันคือยังไงนะคะหัวทุยคือยังไงหัวมีหนวกไม่เคยเลี้ยงหัวทุยต้องทำไงอ่ะลูกน่าต้องนอนอย่างนี้ไหมฮะวันนี้เหรอต้องนอนแล้วอันนี้ต้องถามป้าอ้อยต้องถามเนี่ยถามวันนี้อาจารย์หมอนู่นฮัลโหลนอนหัวทุยยังไงมาตอบหน่อยสิมาป้าต้อยป้าต้อยมาตอบหน่อยไม่บางคนไม่รู้หัวทุยเนี่ยบางคนบอกว่าพ่อแม่เลี้ยงดีจังเลยนอนหัวทุยแล้วนอนหัวแบนแล้วผิดตรงไหนวะโอ้ตายหลานฉันต้องก็ไม่เข้าใจอะว่าหัวทุยกับหัวแบนยังคุยกับยายมานานกี่ครั้งเนี่ยห้าครั้งแล้วหลานออกมาเป็นไงเย้สื่อสารรู้เรื่องไหมโอ้หัวทุยทุกคนเลยนะนี่หลานจิตประพัดสอนยายตอบไม่ได้นะหัวทุยเนี่ยแต่ยายตอบได้ว่ามีปัญญานะเดี๋ยวถามป้าต้อยนิดนึงหัวทุยอ่ะมันเหมือนจะต้องนอนตะแคงหรือท่านหรือนอนคว่ำอะคะไอ้อ้อมถามอะไรว่าเราก็ไม่ได้มีลูกจะตอบไม่ได้เห็นไหมจะทำมาบอกว่าไอ้อ้อมน่ะไม่มีโอกาสมีลูกแหม
แหมต่างกันไหมอ่ะอันนี้ครึ่งอะไรเนี่ยมาต้อยอิตาลีมาซิงั้นถามนิดนึงเราถ้าเกิดคุณแม่อยากให้ลูกหัวทุยอะค่ะป้าต้อยนั่งได้ค่ะได้ค่ะเราเราต้องนอนตะแคงหรือนอนคว่ำหรือนอนหงายค่ะหัวทุยแรกถ้าปกติแล้วเนี่ยเราให้นอนตะแคงเพราะว่าการนอนตะแคงตรงนี้เนี่ยถ้าเวลาเด็กมีอาเจียหรืออะไรหัวทุยยังไงนะหัวทุยเนี่ยคือส่วนใหญ่เราจะนอนตะแคงนอนตะแคงพอนอนตะแคงไปทางด้านใช่ไหมคะจะเห็นบางคนเนี่ยถ้านอนตะแคงข้างเดียวเนี่ยหัวเบี้ยวไปข้างหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะนอนตะแคงแต่นี้เมื่อก่อนนี้เราแนะนำให้เด็กนอนคว่ำแต่พอการที่นอนคว่ำอย่างเดียวบางทีถ้าเขายังคอไม่แข็งไม่สามารถจะพลิกหน้าได้ดีเนี่ยบางทีบางครั้งก็มีอาเจียนหรือมีแหวกก็จะทำให้เขาสำลักได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่เราจะแนะนำให้นอนตะแคงค่ะก็หัวจะทุยอย่างเงี้ยค่ะโทษนะคะเนี่ยเห็นไหมคะตรงนี้ค่ะจ้าเอ๋ตรงหัวคุยจ้าเอ๋จ้าเอ๋แล้วลูกโอ้โหคิดถึงกันเลยนะเจ้าค่ะก็เด็กๆก็น่ารักอย่างเงี้ยแหละค่ะเวลาคุณยายไปเดี๋ยวคุณยายจะอุ้มทุกคนเลยแล้วเด็กเขาก็จะมีลูกแล้วมีหลานบางคนที่คลิปผมแล้ว14ปีเขาจะบอกว่ายายไม่แก่เลยตอนคลิปผมหนูจนกระทั่งมา14ปีผมโตเป็นหนุ่มแล้วการอยู่กับเด็กจะทำให้เราอ่อนเยาว์วัยลองดูสิลองดูนะคะลองดูเห็นไหมคะมีอนาคตนะอ้อมเนี่ยเป็นโอกาสมากเลยป้าต้อยค่ะขอบพระคุณวันนี้ป้าต้อยมาให้นมเป็นช่วงจิตประภัสสรจะเป็นอย่างนี้นะคะทุกทีเนี่ยตอนเช้ายายก็จะคุยกับแม่ที่ท้องกับกลุ่มลาคลอดวันนี้ใครลาคลอดยกมือ1 2 2ครอบครัวลาคลอดใครที่มาครั้งแรกยกมือ1ครอบครัวที่มาครั้งแรกเพราะว่าตอนนี้เขาก็นะฮะพยายามโควิดสองครอบครัวมาครั้งแรกนะลูกยินดีต้อนรับใครที่มาตอนช่วงจิตประภัสสรแล้วเห็นอานิสงส์ของการมาจิตประภัสสรยกมือขึ้นเอาละไมโครโฟนไปเลยอ้อมกำลังนั่งมองไปเรื่อยเจื่อยมาอย่างน้อยก็ถามว่าตรงไหนนะคะที่ยังไงที่ใครเคยมาไมโครโฟนอย่างนี้ลูกแล้วต้องสเปรย์อย่างนี้นะคะนี่ของอ้อมเนี่ยนี่ปากยายอยากให้ตามดูนิดนึงว่าหลานยายเนี่ยนะในช่วงของการทำงานจิตประภัสสรเห็นลูกวันแรกเนี่ยเห็นผลจากการมาโครงการนี้อะไรบ้างค่ะสวัสดีท่านสมาชิกทุกคนนะคะก็พาน้องน้ำโมมาโครงการจิตประภัสสร5ครั้งค่ะจนลาคลอดเลยก็มาครั้งวันนั้นวันที่5เนาะแล้วก็วันที่8ก็ไปคลอดน้องก็เป็นเด็กอารมณ์ดีนะคะถ้าสมมติว่าเขาอารมณ์แรงหรือว่าหงุดหงิดก็ป๋าก็จะร้องเพลงฉันมีความสุขเล็กๆน้องก็จะอารมณ์ดาวลงแล้วก็จะใจเย็นความสุขเล็กๆก็ได้ยินตั้งแต่ในท้องเนาะใช่ค่ะเพราะว่าเข้าโครงการก็ฉันมีความสุขเล็กๆอย่างเงี้ยจะเป็นเด็กเห็นพ่อเขาตกก้นก็รู้แล้วแล้วน้ำโมเขาก็นอนสบายเห็นไหมอ้อนะน่าเอ็นดูนี่เพิ่งได้ออกข้างนอกครั้งแรกนะคะเพราะว่าตั้งแต่โควิดคือไม่ออกเลยจนแบบ5เดือนเลยอะค่ะนั่นแสดงว่า5เดือนนี้ปลอดภัยแล้วล่ะเพราะว่าบ้านยายก็ไม่มีโควิดนะคะผ่านการไฮยีนทั้งหมดเลยแล้วก็เปิดเป็นครั้งแรกด้วยยินดีต้อนรับนะจ๊ะร้านยายมีใครอยากพูดอีกไหมคะคำถามว่าเมื่อมาโครงการจิตประภัสสรแล้วมันเห็นผลจากการมาอย่างไรมีไหมอ๋อไม่มีใครพูดไปเลยค่ะไปเลยค่ะเอามายายช่วยจ้ะไม่ยายช่วยสเปรย์เธอมาสัมภาษณ์สิก็ยายสัมภาษณ์เองก็ได้จากว่ามา ตั้งแต่แรกถามนิดนึงได้ไหมคะว่าตัดสินใจมาโครงการนี้เพราะอะไรก่อนก็จริงๆก็แฟนชวนมาครับที่นี่ก็บอกว่าเห็นว่ามันมีโครงการจิตประภัสสรคุณยายจ๋าค่ะมาก็ให้ยายอุ้มอยากมาฟังลองให้มาลองฟังดูแล้วก็สุดท้ายก็มาจำนวน5ครั้งครับก็เห็นว่ามีประโยชน์ครับมีที่นี่ก็คือชอบกัน2คนอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนท้องก็คือมีต้นไม้มีธรรมชาติค่ะก็อยากให้เขาซึมซับความสงบความเป็นธรรมชาติอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอมาจิตประภัสสรตามโครงการก็มีร้องเพลงมีนั่งสมาธิมีสวดมนต์ก็แล้วมีผลต่อลูกไหม
คิดว่ามีเยอะเลยครับยายครับก็ดูเลี้ยงง่ายครับกลางคืนหลับไม่ยาวง่ายใช่ครับไม่แหกปากแล้วคุณพ่อกับคุณแม่เองเวลาที่มาจิตประพัฒน์สอนมันช่วยให้เราสื่อสารกันง่ายขึ้นไหมคะครับก็ดีขึ้นครับคุณยายฟังคำสอนของคุณยายจ๋าก็ให้แบบเข้าใจกันอะไรเงี้ยครับทำให้แบบรู้ความรู้สึกของกันและกันดีขึ้นครับก็ขอบคุณนะคะที่ทำให้โครงการเราได้เป็นประโยชน์ตรงสามเดือนขึ้นนะคะเออเหอมาก็จะหมดเวลาแล้วสัมภาษณ์แต่ว่าวันนี้ยายจะถ่ายทอดไปเรื่อยๆตอนคลิปผมก็มีคิวว่าพอจบรายการแล้วยายก็จะยังถ่ายทอดและคลิปผมเพราะจะทำให้ถูกต้องตามโควิดเลยว่าเขาไม่ให้อยู่กันยาวนานยายก็ทำทุกอย่างเลยนะเพื่อจะให้หลานๆกลับบ้านวันนี้ด้วยความรักของคุณยายที่มีโอกาสเลยที่จะต่อสู้ทุกอย่างเลยเพื่อจะบอกว่าโควิดเป็นอีกหนึ่งภูมิคุ้มกันที่จะทำให้เรากลับไปดูแลชีวิตของเราในครอบครัวให้เป็นครอบครัวแห่งสติปัญญาไว้เศรษฐกิจไม่ดีแต่ใจไม่ล่มฟังนะลูกเศรษฐกิจไม่ดีแต่ใจดีขึ้นเพราะโควิด-19 เมื่อใจเราไม่ล่มเรามีศรัทธาที่จะเลี้ยงลูกของเราในสถานการณ์ที่มันจะไม่เหมือนเดิมแต่ความรักไม่ตกต่ำความรักไม่ตกต่ำเพราะว่าความเป็นเพื่อนร่วมทุกข์สำคัญเด็กๆจะต้องเรียนรู้ว่าเราเกิดมาในยุคของโควิด-19 สอนเขาเลยว่าโลกมันมีวินัยในการอยู่กันแบบนี้แหละเราเป็น new normal เลยเรามีชีวิตใหม่กับเด็กรุ่นใหม่ของเราในเจนอัลฟาเนี่ยอย่างเต็มกำลังความสามารถที่เราจะให้เขารู้ได้เลยว่าลำบากอย่างไรความรักของพ่อแม่ไม่ถดถอยเหมือนกับพี่อ้อมเนี่ยเขามานั่งยิ้มอยากมีลูกแล้วอ้อมเนี่ยนั่งยิ้มเวลาเห็นเด็กน่ารักกับอยากมีลูกไม่เท่ากันนะคะบางคนนี่เขาจะเข้าใจว่าเออห้อยเล่นกับเด็กแล้วน่ารักอยากมีลูกเดี๋ยวมีลูกไม่ใช่เรื่องง่ายมีลูกเหนื่อยมีลูกไม่ใช่เรื่องง่ายแน่จริงลองไปซ้อมอยู่กับเด็กแค่24ชั่วโมงก่อนขนาดอยู่กับผู้ใหญ่พูดกันรู้เรื่อง24ชั่วโมงยังตีกันเลยอยู่กับเด็กตีกันไม่รู้เรื่องแมวการอยากเล่นกับเด็กนั้นเรื่องหนึ่งอ้อมยอมรับแต่ให้อ้อมมีลูกนั่นต้องใจกว้างมากเคารพจิตใจพ่อแม่เลยจริงๆนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะในบางวันมันอาจจะมีตกหล่นๆกันบ้างเนาะ ก็ยังไงก็ทำเพื่อคนข้างหน้าของเราไอ้ตัวน้อยนะคะหลับสบายยาวเลยก็คงจะต้องในส่วนของอ้อมวันนี้ที่เป็นรายการก็คงจะต้องบอกว่าจบตรงนี้แต่ว่าในส่วนของการถ่ายทอดเดี๋ยวจะอยู่กันต่อไปนะคะใครที่อยากเห็นการคลิปผมก็ดูกันได้นะคะก็เป็นครั้งแรกแหละที่มีการถ่ายทอดโดยมีการคลิปผมเพราะโดยปกติเนี่ยในวันจิตประพัฒน์สอนคุณยายจะคลิปผมตอนบ่าย3โมงซึ่งไม่มีการถ่ายทอดแต่เนื่องจากว่าคราวนี้เราแลปคือเราใช้วันนี้เป็นวันที่ทำให้เบ็ดเสร็จเลยในช่วงนี้แล้วก็หลานบางคนอาจจะคลิปผมแล้วมีภาพประวัติศาสตร์กับคุณยายแล้วกลับบ้านไปดูต่อก็ได้เราอยากให้ทุกคนรู้ว่างานจิตประพัฒน์สอนที่เราทำมา14ปีเนี่ยลูกเด็กหลายคนเป็นตัวอย่างให้เรารู้ว่าการลงทุนอย่างเงี้ยคือการลงทุนเพื่อโลกเลยทำให้พ่อแม่เข้าใจว่าจิตประพัฒน์สอนกิเลสจรมาทีหลังเด็กมีจิตประพัฒน์สอนตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์ฟังนะคะเมื่อเรารักษาใจของเรารักษาใจของลูกเราและพัฒนาสติปัญญาในตัวเราเพื่อให้จิตประพัฒน์สอนมันไปสู่ปัญญาที่จะทำให้เราหลุดพ้นเด็กหนึ่งคนก็เรียนรู้กับเราเขาไม่ต้องไปเรียนรู้ที่วัดบ้านเป็นห้องเรียนห้องแรกในการสอนให้เด็กเป็นอริยชนบ้านเป็นสิ่งที่จะสอนให้เด็กเป็นเนื้อนาบุญที่ดีจำไว้นะบ้านมีความหมายที่เป็นที่จะให้รากฐานกับมนุษยชาติบวรนะมันมีคำว่าบ้านเป็นตัวแรกวัดเนี่ยคือศาสนสถานอย่าคิดว่าต้องเอาลูกไปบวชเนนแล้วถึงจะเรียกว่าเด็กจะได้พัฒนาเด็กเรียนรู้กับบ้านและวินัยเนี่ยค่ะวินัยเข้าใจคำว่าวัดนะคือวินัยนะคะรอเรือคือโรงเรียนบ้านเป็นโรงเรียนเป็นห้องเรียนห้องแรกบวรคือบ้านวัดโรงเรียนไม่มีรั้วคืออยู่ที่คุณ
อยู่ที่พ่อแม่ตรงนี้เข้าใจคำว่าวินัยนะวอแหวนเนี่ยคือวินัยรอเรือเนี่ยไม่ใช่โรงเรียนที่ต้องเอาลูกไปเรียนไม่ใช่เอาลูกไปจ่ายค่าเทอมไปซื้อหนังสือรอเรือคือความรักบ้านวินัยและความรักของพ่อแม่ที่อยู่ที่ตรงนี้มันคือบวรเข้าใจไหมอ้อมเพิ่งเคยได้ยินแล้วไม่คิดตามเพราะว่าก็เข้าใจว่าบวรมันก็คือบ้านวัดโรงเรียนบ้านวัดโรงเรียนที่มันก็คือการหล่อหลอมก็คือเกิดจากเรื่องเดียวกันล่ะค่ะมันก็คือความรักวินัยคือในบ้านก็ต้องมีวินัยและประกอบด้วยความรักในวัดเองก็ต้องมีวินัยและเป็นความรักแบบเมตตาแบบเกื้อกูลส่วนโรงเรียนก็มีความรักความรู้แล้วก็ความเมตตาที่เกื้อกูลจริงๆสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เหมือนกันสอดคล้องกันแต่มันแค่ขยายจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งแล้วไปจุดหนึ่งแต่มันทุกอย่างมันกลับมาที่ตัวเราทั้งหมดเลยเพื่อที่จะหล่อหลอมให้คนคนหนึ่งเป็นอย่างไรเท่านั้นเองตอนนี้วัยนี้บวรต้องรับอย่างที่คุณยายพูดเลยเพราะเขาไม่ได้ไปโรงเรียนแต่เขามีความรักเป็นรั้วใช่ไหมมีความรักเป็นรั้วมีวินัยที่มันต้องผุดขึ้นจากพ่อแม่ที่สอนนั้นพ่อแม่ก็เป็นครูคนแรกแล้วก็มีบ้านนั่นแหละเป็นบ้านเรียนแห่งรักก็คุณยายก็ขอต้อนรับและหลานทุกคนกลับบ้านและเดี๋ยวจะอนุญาตให้พี่อ้อมเขากลับได้อ่ะพี่อ้อมมีอะไรจะพูดเปล่าเมื่อกี้ที่บอกว่าที่เหมือนไปอ่ะใจอ่ะยอมรับเลยว่าคิดถึงต้นไม้ตรงทางเข้าตรงไหนอ่ะยายตรงทางเดินมาบอนไซในกระถางยายต้นเล็กๆหลายๆต้นต้นเล็กประมาณเท่านี้มีอยู่หย่อมนึงประมาณสัก10กว่าต้นได้วางจุ๊บๆๆๆๆแต่ไม้คุณเสถียรนะสิเดาว่าเพราะมันเป็นต้นไม้ที่เปลี่ยนนิสัยยายตั้งแต่วันที่ยายบวชแหละมันดูสวยก็เลยคิดแม่วันเกิดที่ผ่านมาเกิดมายังไม่เคยขออะไรคุณยายเลยว่ะแล้วคิดอยู่ว่าเอ๊ยยังไงดีนะคงอยากได้มากไปดูความอยากสัก 2-3 วันปะแล้วถ้าความอยากนั้นยังอยู่ต้องหยุดอยากถ้าความอยากนั้นยังอยู่ต้องหยุดอยากโอ้ไม่มันเลยนึกว่าเราความอยากไม่อยู่อีกคนก็มีเมตตาโอ้โหเธอรู้จักยายน้อยไปยิ่งอยากมากแล้วมันต้องหยุดเลยนะไม่ให้อะไรในพื้นฐานของความอยากไม่สปอยกิเลสเข้าใจไหมนี่เป็นอะไรเนี่ยบวชมานานแล้วยังเนี่ยฮะต้นไม้มันสวยบางทีเราก็แหมยายยังปลูกเพราะมันสวยเลยยายก็ปลูกเพราะมันสวยอ้อมก็เอาไปช่วยดูแลไงเหมือนอาหารนะกินคนเดียวมันก็ไม่อร่อยหรอกมันต้องแบ่งกันกินต้นไม้ก็ดูแลคนเดียวมันก็ไม่หนุกมันก็แบ่งกันเอาไปดูแลแกบวชสำนักไหนเนี่ยแกบวชสำนักไหนอ้อมก็พูดไปเรื่อยเปื่อยแล้วสำนักนี้เขาบอกว่าเห็นอยากต้องหยุดอยากไม่ส่งเสริมให้คนอยากต่อไปเพื่อเป็นการผลักตกเหวเดี๋ยวไว้พิจารณาไปหยุดอยากให้ได้ก่อนได้ค่ะเดี๋ยวหยุดอยากแล้วมาแจ้งแล้วถ้าต้นไม้หายไปไม่ใช่อ้อมนะวันนี้อ้อมรับทราบแล้วว่าอ้อมไม่หยิบเพราะว่าอ้อมเอารถคันเล็กมารถมันต้องใช้คันใหญ่พื้นที่มันเท่านี้วันนี้ไม่พร้อมหน้าตาเฉยเลยคือเอาจริงแต่มันอยากมันก็ต้องหยุดแหละเพราะมันไม่หยุดมันไม่มีทางอื่นแล้วว่าไปดีกว่าไปยืนดูต้นไม้ก่อนไปหยุดอยากนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกันในช่วงเวลาของวันนี้ใช้วันอาทิตย์ของคุณให้ดีนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ยังดูการถ่ายทอดอยู่นะคะเดี๋ยวจะได้เห็นการคลิปผมกันต่อค่ะธรรมะสวัสดีไลฟ์